ข้าใจยากเพราะว่ามันเป็นเกี่ยวกับคำพยากรณ์มันเป็นเกี่ยวกับอนาคตหลายคนเขาสับสนบทที่24เป็นเกี่ยวกับยุคของพระเยซูแต่จริงๆมันเป็นเกี่ยวกับอนาคตผมก็เลยถือว่าเราจะสลับกันคุณไม่จะสอนมัทธิวบทที่24ในระวีศึกษาตามคำเสนอของคนอื่นโอเคเพื่อเราสามารถเข้าดูละเอียดนิดหน่อยเพราะว่าไม่อยากให้พี่น้องก็เป็นคนงงเวลาเราคิดถึงพระเยซูคริสต์จะกลับมาก็เราจะอ่านบทที่24ข้อที่1ถึงข้อที่2ข้อที่1ถึงข้อที่2เวลาทุกคนพร้อมคันแก้วช่วยอ่านให้เราฟังโอเคเราเห็นในข้อนี้ก็พระเยซูคริสต์พูดถึงพระวิหารเวลาเขาเวลาพวกสาวกเขาชี้แจงพระวิหารเพื่อแสดงว่าศักดิ์ศรีของเยรูซาเล็มของชาวอิสราเอลก็พระเยซูคริสต์บอกว่ามีวันหนึ่งมันไม่มีก้อนเลยไม่มีอะไรจะเหลือสำหรับพระวิหารและมันจะเกิดขึ้นเมื่อไรข้อที่3มันจะเป็นลูกกุญแจที่สำคัญข้อที่3คันแก้วช่วยอ่านต่อโอเคในข้อนี้เราเห็นว่าสิ่งเหล่านี้ก็อ้างถึงอะไรอ้างถึงก็พระวิหารจะถูกทำลายเมื่อไรและเขาอยากรู้ว่าอะไรเป็นไม่สำคัญอะไรแสดงว่าเป็นถึงเวลาที่พระเยซูคริสต์จะเสด็จมาครั้งที่สองตอนนี้เขาเพิ่งเข้าใจว่าพระเยซูคริสต์จะตายและพระเยซูคริสต์ก็ต้องกลับมาครั้งที่สองเขาเริ่มเข้าใจแต่เขายังไม่เข้าใจครบเพราะว่าเขาเห็นว่าเวลาพระเยซูคริสต์ก็ฟื้นขึ้นและเวลาพระเยซูคริสต์ปรากฏมาและเขาเห็นพระเยซูคริสต์40วันระหว่างพาสกากับเพนเทคอสต์เขาถือว่าอันนั้นเป็นการเสด็จมาครั้งที่2ของพระเยซูลองดูในกิจการบทที่1ข้อที่6บทที่1ข้อที่6เวลาทุกคนพร้อมคุณโอช่วยอ่านให้เราฟังโอเคเขายังถามว่าพระเยซูคริสต์จะตั้งราชอาณาจักรของชนชาติอิสราเอลอีกต่อไปหรือเปล่าและพระเยซูคริสต์ตอบเราเห็นคำตอบของพระเยซูต่อไปเราเห็นพระมหาบัญชาที่อยู่ในข้อที่8ก็พระเยซูคริสต์จะไม่ตั้งไว้เขาต้องรอเวลาพระเยซูคริสต์ฟื้นขึ้นและพระเยซูคริสต์ปรากฏมาอันนั้นไม่ใช่เป็นการกลับมาครั้งที่2ของพระเยซูแต่อันนี้เป็นแค่ช่วงเวลาก่อนพระเยซูคริสต์ขึ้นไปสวรรค์โอเคและเราเห็นในข้อที่7พระองค์ตรัสตอบเขาทั้งหลายว่าไม่ใช่ธุระของพวกท่านที่จะรู้เวลาและวาระที่พระบิดาทรงกำหนดไว้โดยสิทธิอำนาจของพระองค์แต่พวกท่านจะได้รับพระราชธรรมฤทธิ์อนุภาพก็เราเห็นว่าแต่เรามีความรับผิดชอบอะไรเราไม่มีความรับผิดชอบจะพยายามเดาว่าพระองค์จะตั้งราชอาณาจักรเมื่อไรอันนี้เป็นปัญหาเวลาคิดถึงพวกคริสเตียนชอบอ่านหนังสือพิมพ์และพยายามเห็นว่าอ๋อเห็นไหมอันนี้เป็นสัญลักษณ์สำหรับสิ้นสุดโลกอ๋อเห็นไหมตอนนี้มีสงครามมากกว่าปกติอ๋อเห็นไหมมีสึนามิอันใหญ่อ๋อ
อ๋อเห็นไหมมีแผ่นดินไหวในรัฐอะลาสกาเมื่อวานมันแสดงว่าพระเยซูคริสต์ใกล้จะกลับมาจริงๆมันไม่ใช่เป็นธุระของเราพระเยซูคริสต์จะกลับมาเมื่อพระเยซูคริสต์จะกลับมาจนถึงนั้นเรามีความรับผิดชอบเรามีความรับผิดชอบจะประกาศข่าวประเสริฐไปทั่วโลกมีบางคนเวลาเราคิดถึงทฤษฎีของมิชชั่นบางคนถือว่าเมื่อเราประกาศไปทั่วโลกอันนั้นเป็นสิ่งที่จะนำพระเยซูคริสต์กลับมามันไม่ใช่พระเยซูคริสต์พระเจ้ารู้ตรงว่าจะกลับมาเมื่อไรแค่ไม่บอกกับเราเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นสิทธิ์ของเราถ้าพระเยซูคริสต์บอกกับพวกสาวกว่าจะกลับมาอีก 2,000 ปีคิดว่าพวกสาวกจะกระตือรือร้นในการประกาศข่าวประเสริฐไหมไม่ถ้าพระเยซูคริสต์บอกเราว่าพระองค์จะกลับมาปีหน้าเราน่าจะขี้เกียจอีก6เดือนประมาณ2เดือนสุดท้ายเราจะรีบออกประกาศแต่จริงๆไม่แต่พระเยซูคริสต์บอกว่าจะกลับมาเมื่อไรไม่มีใครจะเชื่อไม่มีใครจะเชื่อแต่ไม่แต่มันไม่ใช่เป็นธุระของเราพระองค์ไม่ใช่ให้เราอยู่ในแวดล้อมพระองค์ไม่ได้ให้เราขาดความรู้พระองค์ให้เรามีความรู้บ้างแต่ไม่ใช่เพื่อเราเห็นไม่สำคัญเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์พระเยซูคริสต์จะมารับคริสตจักรนะผมอยากอ่านถึงภาพใหญ่เวลาเราคิดถึงก็คริสตจักรคริสตจักรเริ่มต้นในกิจการบทที่สองสมควรจะเริ่มที่นี่เนาะกิจการบทที่สองโอเคคริสตจักรเริ่มต้นและถึงสิ้นสุดของคริสตจักรเป็นเมื่อพระเยซูคริสต์เสด็จมาแต่พระเยซูคริสต์เสด็จมาในเมฆและพระเยซูคริสต์จะเรียกทุกคนที่รับเชื่อพระเยซูคริสต์จะขึ้นไปสวรรค์ลองดูในหนึ่งเทสโลนิกาหนึ่งเทสโลนิกาบทที่ห้าข้อที่หนึ่งถึงข้อที่สองข้อที่หนึ่งถึงข้อที่สองโอเคทุกคนพร้อมนุ่นช่วยอ่านให้เราฟังโอเคเราเห็นว่าเราไม่ต้องพยายามเห็นว่ามันเป็นฤดูไหนเพราะว่าพระเยซูคริสต์จะมาเหมือนคนขโมยมาบ้านของเราและเราเห็นลักษณะในข้อที่สามเวลาคนบอกว่าเงียบสงบมันปลอดภัยมันปุ๊บการทำลายก็จะลงมาในช่วงนั้นและอยากให้เรากลับถึงบทที่สี่โอเคข้อที่สิบสามไม่แต่เราไม่รู้ว่าเมื่อไรพระเยซูคริสต์จะเสด็จมาและยังลงดูในข้อที่13ถึงข้อที่14 10ถึง10จริงๆถึง18ข้อที่13ถึงข้อที่18ต้องช่วยอ่านให้เราฟังโอเคในข้อนี้จริงๆมันไม่ใช่เป็นจุดประสงค์จะสอนละเอียดในทุกด้านแต่แค่ให้เราเห็นภาพใหญ่ในข้อนี้เราเห็นว่าพระเยซูคริสต์จะเสด็จมาแต่พระเยซูคริสต์จะเสด็จมาในเมฆเวลาเราคิดถึงพระเยซูคริสต์จะเสด็จมาเราเห็นว่ามีการเสด็จมาสองอย่าง
หนึ่งจะเสด็จมาในเมฆเพื่อเรียกคนที่ยังมีชีวิตอยู่คนที่เป็นคริสเตียนและที่ตายไปก่อนก็เราทุกคนจะฟื้นขึ้นไปสวรรค์จะอยู่กับพระองค์ตลอดเป็นนิจคนที่ไม่เชื่อในพระเจ้าไม่ว่าจะดีเท่าไรไม่ว่าจะชั่วเท่าไรเขาเหลืออยู่บนโลกโลกของเราจะขาดคริสเตียนสักคนหนึ่งไม่มีใครไม่มีใครที่รู้จักพระเจ้าจะอยู่เหลือไม่ใช่รู้จักพระเจ้าไม่มีใครที่เชื่อในพระเจ้าจะเหลือบนโลกมีคนเยอะรู้จักพระเจ้าแต่น่าเสียดายเพราะว่าเขายังเหลืออยู่โอเคและหลังจากนั้นเราบอกว่าเป็นสิ้นสุดของคริสตจักรเพราะว่าคริสตจักรก็ขึ้นไปสวรรค์กับพระองค์หลังจากนั้นเราเห็นว่ามันจะเป็นเจ็บปีความทุกข์ยากลำบากยิ่งหนักมากอันนั้นเป็นเจ็บปีที่เราอ่านในวิวรณ์โอเคและคุณไม่จะพิสูจน์ว่าเรารู้ได้ยังไงมันเป็นเจ็บปีหลังเจ็บปีนั้นพระเยซูคริสต์จะเสด็จมาและเราจะเห็นมันสลับกันคือคนที่ไม่เชื่อในพระเจ้าหลังเจ็บปีนั้นคนนั้นพระองค์จะให้ฟื้นขึ้นเพื่อพระองค์พิพากษาอันนั้นเป็นสิ่งที่เราอ่านในวิวรณ์บทที่20เราเห็นว่าคนนั้นพระองค์จะพิพากษาจะลงโทษเขาจะลงในบึงไฟและคนที่เหลือบนโลกเป็นคนที่เชื่อในพระองค์และพระองค์จะตั้งราชอาณาจักรของพระองค์ 1,000 ปีบนโลกหลังจากนั้นอีกครั้งหนึ่งก็พระเจ้าจะพิพากษาใครเชื่อใครไม่เชื่อเพราะว่ายังมีคนเกิดบนโลกที่เกิดในอาดัมโอเคหลังจากนั้นก็มันไม่มีใครเหลือที่ไม่เชื่อในพระเจ้าทุกคนจะเป็นคนใหม่และเราเรียกว่าเราจะเข้าในนิรันดร์โอเคลักษณะในนิรันดร์เป็นยังไงไม่ค่อยทราบเท่าไหร่เพราะว่าพระคัมภีร์ไม่ค่อยอธิบายโอเคแต่อันนั้นเป็นภาพใหญ่คริสตจักรเริ่มต้นในกิจการบทที่2โอเคก็คริสตจักรจะหยุดในวันไหนเราไม่รู้เพราะว่ามันจะเข้ามาเหมือนเป็นคนขโมยหลังจากนั้นไม่สำคัญที่เราเห็นเป็นไม่สำคัญเกี่ยวกับหลังคริสตจักรฟื้นขึ้นและพระเยซูคริสต์เสด็จมาครั้งที่สองก็อันนั้นเป็นไม่สำคัญที่เราเห็นในวิวรณ์อันนี้เป็นไม่สำคัญที่เราจะเห็นในมัทธิวบทที่24ไม่สำคัญนั้นมันไม่ใช่แสดงว่าพระเยซูคริสต์จะมารับคริสตจักรแต่มันแสดงว่าพระเยซูคริสต์จะลงมาเพื่อตั้งราชอาณาจักรของพระองค์ต่อไปทำสำเร็จพันธสัญญากับอับราฮัมดาวิดและเป็นเริ่มพันธสัญญาใหม่โอเคอันนี้เป็นภาพใหญ่และเพื่อเราจะเข้าใจละเอียดขึ้นอยากให้เราเข้าในเดนิเอลบทที่9สไลด์เดนิเอลบทที่9ข้อที่24ถึงข้อที่27เราจะเห็นคำพยากรณ์ที่เป็นคำพยากรณ์สุดยอดข้อที่24ถึงข้อที่27เวลาทุกคนพร้อมมนช่วยอ่านให้เราฟังเข้าใจว่า
โอเคเวลาเราอ่านคำพยากรณ์นี้จริงๆเราจะลงทางง่ายเราอ่านและเราถือว่าโอ้ยอันนี้มันพยายามกินน้ำจากแม่น้ำมันเป็นไปไม่ได้มันจะท่วมเราโอเคแต่เราจะกลับไปวิเคราะห์ไปเรื่อยๆและผมถือว่าหวังว่าคุณจะเข้าใจคำพยากรณ์นี้อันนี้เป็นคำพยากรณ์ที่อาจจะสำคัญที่สุดในพระคัมภีร์เพราะว่ามันจะช่วยเราเห็นกรอบว่ากรอบรูปของคำพยากรณ์ของอนาคตก็สไลด์ต่อไปสิ่งแรกที่เราต้องเข้าใจว่ามี70สัปดาห์แห่งปีกำหนด Now ผมเตือนคนที่เรียนในสถาบันพระคัมภีร์แต่ผมจะทำผิดที่สอนเขาอยากให้เราเข้าใจว่าคำว่าสัปดาห์มันจริงๆเขาแปลตามภาษาอังกฤษเพราะว่าในภาษาอังกฤษฉบับเก่าเขาแปลว่า week สัปดาห์โอเคเป็นคำที่เราใช้เกี่ยวกับสัปดาห์ได้เพราะว่าเป็น7วันแต่จริงๆความหมายของคำที่แปลว่าสัปดาห์มันหมายความว่าอะไร7คำว่าสัปดาห์หมายความว่า7แค่นี้เองแต่เวลาเราใช้เป็นอาทิตย์อย่างเช่นก็7หน้าหมายความว่าอาทิตย์หน้าสัปดาห์หน้าก็เป็นแบบนั้นแต่เพื่อคุณเข้าใจว่าคุณไม่ใช่แค่ตีความหมายเองก็เหมือนเปลี่ยนที่เราเห็นการแปลก็อยากพิสูจน์โดย2ซามูเอลบทที่21ข้อที่9โอเคและเวลาเราอ่านอยากให้คุณพยายามคิดคำว่าสัปดาห์เป็นคำว่าอะไรโอเคต๋อมช่วยอ่านให้เราฟังพระองค์ทรงมอบคนเหล่านี้ไว้ในมือของคนทีเบโอนพวกเขาจึงแขวนคอคนเหล่านี้ไว้บนเขาเฉพาะพระพักตร์พระยาเวห์และทั้ง7คนก็ตายไปด้วยกันพวกเขาถูกฆ่าตายในวันแรกของฤดูเกี่ยวข้าวในวันเริ่มต้นของการเกี่ยวข้าวบาเล่โอเคนะอันนี้ไม่เกี่ยวกับแดเนียลแค่อยากให้เราวิเคราะห์คำที่เราแปลว่าสัปดาห์หรือ7เท่านั้นคำว่าสัปดาห์เป็นคำว่าอะไร7และรู้ไหมอันนี้เป็นคำอันเดียวกันที่เราเห็นในแดเนียลบทที่9ลองดูในกัณฑวิถีบทที่23เราจะเห็นเหมือนกันการดันวิธีบทที่23ข้อที่หนึ่งดาวช่วยอ่านให้เราฟังโอเคคำว่าสัปดาห์เป็นคำว่าอะไรโอเคเป็นเจ็ดเทนบูชาเป็นเจ็ดตัวก็ใช้คำอันเดียวกับคำว่าสัปดาห์ที่เราเห็นที่นี่ก็มันแล้วแต่บริบทเราจะใช้ยังไงเราจะแปลยังไงโอเคเขาใช้สัปดาห์ก็ไม่จะอธิบายนิดนึงเขาใช้คำว่าสัปดาห์เพราะว่าในประมาณ400กว่าปีที่แล้วอันนั้นเป็นวิธีที่เขาแปลเพราะว่าสัปดาห์ในสมัยนั้นก็หมายความว่า7เหมือนกันแต่ไม่ทราบทำไมแต่คนสมัยใหม่เวลาเขาแปลเขายังอ้างถึงฉบับเก่าโอเคอันนั้นดีเพื่อเราจะเช็ควิธีที่เราแปลแต่เพราะเป็นข้อพระคัมภีร์ที่คนรู้จักดีเขาไม่กล้าจะเปลี่ยนความหมายเขาไม่กล้าจะแปลด้วยคำอื่นเขายังแปลว่าสัปดาห์โอเคแต่สัปดาห์นี้ก็หมายความว่า7แสดงว่าอะไรแสดงว่าเรามี490ปีโอเคเพราะว่าเรามี77โอเคนั่นเป็น490เข้าใจใช่ไหมครับโอเคเพราะว่าเรามี70สัปดาห์เรามี77
ม่ใช่เจ็ดสิบเจ็ดแต่เจ็ดสิบคงเจ็บโอเคเจ็ดสิบเท่าเจ็บก็เป็น490โอเคสไลด์ต่อไปโอเคก็เราสามารถใช้เป็นปีได้โอเคและเราเห็นสิ่งนี้ในสองพงศาวดารบทที่36โอเคอันนี้เป็นเข้าใจมันละเอียดนิดหน่อยแต่มันสำคัญเพื่อเราไม่สับสนและไม่ถือว่าคุณไม่แค่คิดเองบทที่36ข้อที่21โอเคข้อที่บทที่36ข้อที่21เวลาทุกคนพร้อมโอ้ยช่วยอ่านให้เราฟังโอเคเวลาเราคิดถึงชาวอิสราเอลชาวอิสราเอลเป็นเฉลยในบาบิลอนกับเปอร์เซียเป็นเฉลยที่นอนนานเท่าไหร่70ปีเป็นเฉลยที่นอน70ปีเพราะอะไรทำไมพระเจ้าเลือก70ปีเป็นหมายเลขบางอื่นเหรอโอเคเขาเป็นเฉลย70ปีเพราะว่าทุก7ปีเขาต้องให้ที่ดินมีสะบาโตแต่จริงๆเขาไม่ให้ที่ดินมีสะบาโตทุก7ปีเขาก็เลยเขาละเลย10รอบพระเจ้าก็เลยโอเคไม่อยากเป็นสะบาโตแล้วโอเคเราจะให้เป็นสะบาโตคุณจะไม่อยู่ในที่ดิน70ปี70ปีที่สมควรจะให้ที่ดินเป็นสะบาโตโอเคก็เขาเลอะเลยนานเขาก็เลยจะเป็นเฉลยนานเหมือนกันลองดูคำพยากรณ์อย่าลืมเยเรมีย์ก็มันเป็นคำพยากรณ์ก่อนเขาเป็นเฉลยมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่เขียนหลังแต่เป็นสิ่งที่เขียนก่อนเยเรมีย์บทที่34โอเคข้อที่จริงๆเป็นข้อยาวข้อแป๊บหนึ่งโอเคเราจะอ่านข้อที่14เฉพาะข้อที่14และเราจะอ่านอีกต่อไปข้อที่14ต้อมช่วยอ่านให้เราฟังโอเคเลยข้อที่14โอ้อันนั้นเป็น14โอเคคิดว่าเป็น13ขอโทษโอเคเห็นไหมเขาไม่ได้รักษาสะบาโตเขาสมควรจะปล่อยทาสเขาสมควรจะให้ที่เดินพักผ่อนเป็นต้นก็เลยให้เขาเป็นเฉลย70ปีแต่เห็นไหมคำว่า7ที่เราเห็นเขาไม่ได้ทำสะบาโตคำว่า7มันเป็นอันเดียวกันเป็นอันเดียวกับคำว่าสัปดาห์ที่เราได้เห็นโอเคก็เรากลับไปเดนเยียนบทที่9โอเคก็เราเห็นว่า70สัปดาห์มันหมายความว่าอะไร490ปีโอเค490ปีสไลด์ต่อโอเคมันเป็นคำพยากรณ์เกี่ยวกับใครอันนี้มันไม่ค่อยยากเท่าไหร่มันสำหรับชนชาติของท่าน
และนครบริสุทธิ์ของท่านโอเคสำหรับชนชาติของท่านเขียนให้แก่ใครเขียนให้แก่เดนยินเดนยินอยู่ในชนชาติอะไรอิสราเอลโอเคก็มันเป็นเกี่ยวกับอิสราเอลและนครบริสุทธิ์คืออะไรเยรูซาเล็มแน่นอนโอเค now ไม่ทราบกี่เปอร์เซ็นต์แต่คนเยอะเราจะเห็นว่าเขาแปลยังไงหรือเขาจะแปลเหมือนกันแต่เขาจะตีความหมายยังไงเขาถือว่าชนชาติของท่านคือคริสตจักรและบริสุทธิ์หรือขอโทษนครบริสุทธิ์คือใครก็เขาถือว่าเป็นสวรรค์แต่เวลาเราอ่านในบริบทมันไม่เวิร์กเลยเพราะอะไรเพราะเราเห็นว่าทูตสวรรค์ให้คำพยากรณ์นี้เพราะอะไรเพราะเป็นคำตอบเกี่ยวกับคำอธิษฐานของแดเนียลกับใบบทที่9ข้อที่20บทที่9ข้อที่20ต้องช่วยอ่านให้เราฟังโอเคเราเห็นว่าเดเนียลกำลังอธิษฐานสารภาพบาปของตนเองและสารภาพบาปของอิสราเอลและเพราะคำอธิษฐานของเขาก็มีทูตสวรรค์ชื่อกาเบรียลก็ปรากฏมาและให้เขามีคำพยากรณ์นี้เขาก็เลยเขาฟังคำพยากรณ์นี้โดยกาเบรียลโอเคซึ่งเป็นทูตสวรรค์ของพระเจ้าก็สไลด์ต่อไปโอเคจุดประสงค์ของคำพยากรณ์คืออะไรจริงๆอันนี้มันไม่ยากเราเห็นว่าเพื่อให้ว่ายุติการและละเมิดให้บาปจนสิ้นและให้ลบหมุนทินเพื่อนำความชอบธรรมนิรันดร์เข้ามาเพื่อประทับตราทั้งนิมิตและคำของผู้เผยพระวจนะไว้และเพื่อจะเจิมอภิสุทธิสถานบางคำต้องอ่านช้าๆโอเคอันนี้มันยาวแต่เราเห็นคำว่าเพื่ออันนั้นก็อ้างถึงจุดประสงค์แน่นอนโอเคแต่เราจะวิเคราะห์โอเคเพื่อเราจะเห็นว่าจุดประสงค์คืออะไรสไลด์ต่อโอเคเวลาเราคิดถึงจุดประสงค์สิ่งแรกคือเพื่อให้วัตถุยุติการละเมิดโอเคเพื่อละเมิดจะไม่อยู่ต่อไปละเมิดคืออะไรละเมิดคืออะไรไอ้นะไม่เชื่อฟังไม่ใช่สิ่งละเมิดไงนะโอ้นั่นเป็นคำถามที่ไม่รู้จักเลยการทำนอกจากที่มีกำหนดไว้ในพระวจนะโอเคก็ไม่เชื่อฟังใช่เวลาเราคิดถึงละเมิดเราคิดถึงเป็นสิ่งที่ดีไหมโอเคผมมีคำถามในปัจจุบันยังมีละเมิดอยู่ไหมมีก็อันนี้เป็นคำพยากรณ์เกี่ยวกับปัจจุบันนี้ไหมถ้าเป็นคำพยากรณ์ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่มันคุณไม่บอกว่าตัวเองจะเป็นคนร่ำรวยเฮ้ยคุณไม่อย่างร่ำรวยหรือยังยังเฮ้ยเมื่อก่อนมันจะเกิดขึ้นโอเคก็เพื่อให้ยุติการแสดงว่าละเมิดจะอยู่ต่อไปไหมไม่แสดงว่ามันหยุดแสดงว่ามันไม่มีเลยอันนั้นเป็นลักษณะของโลกเราไหมมันไม่ใช่โอเคก็ต่อไปอันนี้เป็นจุดประสงค์ที่อยากให้เดเนียลรู้คำพยากรณ์โอเคเพราะจะหยุดละเมิดโอเคต่อไปให้บาปจบสิ้น
บาปมันอันนี้มันง่ายจบสิ้นไม่ความว่าอะไรยังเหลืออยู่ไหมในโลกของเราอันนี้ไม่ต้องถามเนาะยังมีบาปอยู่ไหมในชีวิตของเราเองยังมีไหมยังมีก็แสดงว่าคำพยากรณ์นี้น่าจะเป็นเกี่ยวกับคริสตจักรเนาะมันไม่ใช่แน่นอนเห็นไหมพี่น้องหลายครั้งคนที่ตีความหมายเราจะสับสนเพราะเราเข้าใจว่าพระองค์เสด็จมาพระองค์ตายบนไม้กางเขนเพื่ออภัยความบาปของเราและเราจะสับสนก็คอนเซปต์ที่พระองค์อภัยความบาปของเรากับคำสัญญาในพระคัมภีร์เดิมแต่พี่น้องทำไม่ได้เวลาเราอ่านอย่างนี้มันแสดงว่ามันจะจบสิ้นมันไม่อยู่ต่อไปจุดประสงค์ที่3ก็อยู่ต่อไปและให้ลบมนทินมนทินคืออะไรใช่โอเคสิ่งไม่ดีอันนี้มันง่ายเหรอตอนนี้ในปัจจุบันยังมีสิ่งมนทินไหมโอเคนะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจเพราะว่าเราใช้เราเห็นคำว่าลบส่วนมากเราคิดถึงเหมือนอย่างลบใช่ไหมเหมือนเราให้มันหายไปโอเคแต่คำว่าลบนี้มันหมายความว่าคลุมลองดูในเลวีนิทีบทที่15โอเคโทษเลวีนิทีบทที่16เลวีนิทีบทที่16ข้อที่15ถึงข้อที่16โอเคเวลาทุกคนพร้อมมนช่วยอ่านให้เราฟังใช่ครับแล้วให้อาโรนฆ่าแพะที่เป็นเครื่องบูชาลบล้างบาปสำหรับประชาชนและนำเลือดแพะเข้าไปในม่านเอาเลือดแพะไปทำเช่นเดียวกับที่ทำกับเลือดโคคือประโคมบนพระที่นั่งกรุณาและที่ข้างหน้าพระที่นั่งกรุณาโดยวิธีนี้แหละเขาจะลบมนทินของอภิโอเคเราเห็นคำว่าลบเราเห็นในข้อที่15ก็ลบล้างบาปในข้อที่16เราเห็นคำว่าลบมนทินก็เราเห็นคำเหมือนกันลบมนทินของอภิสุทธิสถานคำนี้คำว่าลบมันหมายความว่าคลุมเวลาเราใช้สีขาวไม่เรารู้จัก white out ไหมเวลาเราเขียนอะไรในปากกาและเราใช้สีขาวก็เราอาจจะใช้คำว่าเราลบความผิดแต่จริงๆเราไม่ได้ลบเราแค่คลุมความผิดด้วยสีขาวเพื่อเรามองไม่เห็นและเวลาเราคิดถึงคำนี้ลบมนทินเหมือนคลุมด้วยเลือดเพื่อไม่เห็นสิ่งมนทินเพราะเราเห็นสิ่งอื่นแทนอยากให้เราเปิดดูในฮีบรูบทที่10โอเคเราจะอ่านข้อที่3ถึงข้อที่4ข้อที่3ถึงข้อที่4เวลาทุกคนพร้อมนุ่นช่วยอ่านให้เราฟังโอเคในข้อนี้เราเห็นว่า
วลาเขาทำมาเวลาเขาถวายเครื่องบูชาบนเทียนบูชามันไม่ใช่เพื่อลบมนต์เทียนจริงๆแต่มันจะทำอะไรให้เขานึกถึงความผิดของตนเองอะไรสามารถล้างความบาปของเรารู้ลบมนต์เทียนของเรามันเป็นพระเยซูคริสต์นั่นแหละก็ลงดูในข้อที่10ในบทที่10และนุ่นช่วยอ่านอีกครั้งหนึ่งโอเคก็เราเห็นว่าพระเยซูคริสต์ตายแค่ครั้งเดียวไม่เหมือนเครื่องบูชาที่เขาทำในวิหารเขาต้องทำตลอดแต่สำหรับพวกเรามีการถวายแค่ครั้งหนึ่งพระโลหิตของพระเยซูคริสต์ก็จะลบมนต์เทียนของเราก็เราเห็นว่าสองสิ่งนี้มันเกิดขึ้นโดยสิ่งนี้ก็ความบาปก็จะหมดสิ้นเพราะพระเยซูคริสต์ให้ลบมนต์เทียนและเราเห็นว่าเรายุคการละเมิดเพราะอะไรเพราะพระเยซูคริสต์ลบมนต์เทียนเพราะพระเยซูคริสต์โอเค now อันนี้เป็นเดเนียลเขาน่าจะไม่รู้จักพระเยซูคือใครแต่เขารู้ว่าจะมีวิธีที่พระองค์จะใช้เพื่อลบมนต์เทียนแน่นอนคนที่เชื่อในพระเจ้าเขารู้โคแกะตัวนกพิราบก็เป็นแบบนั้นมันช่วยเราชำระให้บริสุทธิ์มันไม่ได้เขารู้ว่ามันแค่ให้เรานึกถึงความบาปแต่เราจะคิดถึงจุดประสงค์ต่อไปสไลด์ต่อโอเคเพื่อน้ำความชอบธรรมนิรันดร์เข้ามาพี่น้องเราเห็นความชอบธรรมในปัจจุบันไหมไม่อันนี้ก็เน้นถึงก็สุดท้ายของคำพยากรณ์นี้ก็มันจะเป็นยังไงก็เพราะเราอยู่ละเมิดเพราะเราไม่มีความบาปต่อไปและมันเกิดขึ้นเพราะให้ลบมนต์เทียนเราจะเห็นอะไรเราจะเห็นความชอบธรรมอยู่นิรันดร์จะอยู่ตลอดก็พี่น้องอันนี้เป็นสิ้นสุดของคำพยากรณ์เวลาคำพยากรณ์นี้มันจบครบเรียบร้อยเราสมควรจะเห็นลักษณะแบบนี้ถ้าเราไม่เห็นแสดงว่า 1. กาเบรียลทูตสวรรค์โกหกที่ 2. เดเนียลเป็นคนขี้โกงรู้ที่ 3. เราตีความหมายผิดแต่มันถ้าเราไม่เห็นก็มันไม่ใช่ก็ต่อไปเพื่อประทับตราทั้งนิมิตและคำของผู้เผยพระวจนะไว้โอเคอันนี้แสดงว่าเพื่อเราจะเข้าใจว่าจุดประสงค์ของพระเจ้ารู้คำพยากรณ์ทั้งหมดมันจะครบยังไงมันจะเรียบร้อยได้ยังไงก็พี่น้องเรารู้ว่าพระเจ้ามีจุดประสงค์พระเจ้าไม่ได้สร้างโลกด้วยบังเอิญพระเจ้าไม่ได้สร้างมนุษย์โดยบังเอิญพระเจ้ามีจุดประสงค์และคำพยากรณ์ที่เราเห็นในพระคัมภีร์พระลักษณะของพระองค์ที่เราเห็นในพระคัมภีร์มันทั้งหมดกำลังนำเราไปจุดประสงค์มันพระเจ้าไม่เหมือนเราบางครั้งเราขึ้นในรถเราจะขับรถไปมาเราไม่ทราบเราไปไหนเฉพาะเวลาเกยขึ้นเราตั้งใจไปโลตัสอีก5 นาทีคุณไม่ไปไหนไม่รู้พระเจ้าไม่ใช่เป็นอย่างนั้นก็พระเจ้ามีจุดประสงค์และทั้งหมดเกิดขึ้นเพื่อนำโลกนี้ถึงจุดประสงค์ของพระเจ้าและทั้งหมดที่พระเจ้าอ้างถึงมันจะเกิดขึ้นแน่นอนถ้ามันไม่เกิดขึ้นแสดงว่าพระเจ้าโกหกสายต่อไปและจุดประสงค์สุดท้ายเพื่อเจอมาอภิสุทธิสถานก็อันนี้เป็นอภิสุทธิสถานคืออะไรจริงๆหลายคนถือว่าอันนี้เป็นพระเยซูแต่มันไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่เพราะอะไรเพราะคำนามนี้ก็เราไม่ได้เห็นคำว่าเขาไม่ได้ใช้เพศชายเขาใช้คำนามที่ไม่มีเพศและเราได้เห็นแล้วในลูวินิตี้ก็อันนี้เป็นห้องบริสุทธิ์ที่สุดมันพูดง่ายเพราะว่าในวิหารก
ก็เขามีที่ขังนอกคนทั่วไปไปได้และเขามีห้องบริสุทธิ์ที่บุรุษไปได้และเขามีห้องที่บริสุทธิ์ที่สุดเป็นห้องเล็กๆที่เขาเก็บหีบพันธสัญญาและเป็นมหาบุรุษที่สามารถเข้าไปปีละครั้งเท่านั้นและมันจะให้มันบริสุทธิ์มันจะให้มันเจิมไว้มันไม่ความว่าอะไรจริงๆอันนี้แสดงว่าห้องบริสุทธิ์ที่สุดมันจะเป็นขึ้นใหม่ในปัจจุบันเขามีอยู่ไหมเขาไม่มีอาทิตย์ที่แล้วก็คือไม่ไปทำศาลาไปคุยกับคนหนึ่งที่นั่นและเขาบอกว่าโอ้มันควรนอกจากอิสราเอลมาไม่ได้เพราะว่าอันนี้เป็นวิหารจริงๆอยากถามเขามากเป็นวิหารเหรอและห้องบริสุทธิ์อยู่ไหนและหิปัตสัญญาอยู่ไหนจริงๆเป็นคำที่เขาใช้เฉยๆเพราะว่าในปัจจุบันอิสราเอลไม่มีหิปัตสัญญาในปัจจุบันอิสราเอลก็ไม่มีห้องบริสุทธิ์เพราะว่าไม่มีวิหารเลยจริงๆสถานที่ของวิหารของชาวอิสราเอลในปัจจุบันมีโบสถ์ของอิสลามอยู่ที่นั่นเขาเรียกว่าเป็น Dome of the Rockมันอยู่บนภูเขาในเมืองเยรูซาเล็มเป็นของอิสลามนี่เป็นเหตุผลที่มีสงครามตลอดเพราะว่ามุสลิมกับชาวยูก็เขาอยากนมัสการในที่เดียวกันแต่มันเป็นไปไม่ได้โอเคแต่อันนี้แสดงว่าจะขึ้นมาใหม่นะพี่น้องเราไม่มีเวลาจะศึกษาละเอียดแต่ถ้าเราเปิดไม่แสดงว่าไม่ต้องเปิดดูอิสยาห์บทที่40ถึงอิสยาห์บทที่48เป็นแปดบทที่อธิบายวิหารในช่วงเวลาที่พระเยซูคริสต์ครอบครองโลกมันจะเป็นยังไงมีแปดบทที่อธิบายละเอียดประตูที่เข้ามาตะวันออกประตูที่เข้ามาในตะวันตกประตูในภาคเหนือประตูใต้ก็จะเข้ามามีห้องอะไรบ้างมันสูงเท่าไหร่มันกว้างเท่าไหร่มันพูดละเอียดมากนะหลายคนถือว่าอันนี้เป็นสัญลักษณ์เกี่ยวกับสวรรค์ในพี่น้องมันแปลกมากที่ใช้แปดบทและเวลาเรานับคำมันเป็นคำมากกว่าเราเห็นใน1 2โครินธ์และเขาอธิบายละเอียดเพื่อเป็นสัญลักษณ์สมมติสัญลักษณ์เราบอกว่าและวิหารจะเป็นเหมือนเก้าอี้มันจบแต่เขาใช้แปดบทอธิบายละเอียดทุกด้านในวิหารทำไมเพราะอยากให้ชาวยูรู้พระวิหารของเขาจะเป็นยังไงก็อันนั้นสนับสนุนคำพยากรณ์ที่เราเห็นที่นี่เพราะว่าในปัจจุบันเราจริงๆอิสยาห์เราไม่เคยเห็นวิหารแบบนั้นมันเป็นประมาณ20เท่าของวิหารของซาโลมอนมันใหญ่มากเรายังไม่ได้เห็นก็เห็นไหมทางหมดนี้ซึ่งเป็นจุดประสงค์เราไม่ได้เห็นในปัจจุบันเลยเราไม่ได้เห็นเราไม่เคยเห็นในประวัติของโลกนะอันนั้นสำคัญเพราะอะไรขอบคุณที่ถามก็สไลด์ต่อไปโอเคเราเห็นว่าทูตสวรรค์บอกกับเดเนียลว่าจงสังเกตและเข้าใจจงเป็นคำสั่งNow, คุณไม่เน้นถึงสิ่งนี้เพราะอะไรเพราะหลายคนเวลาเราพูดถึงอนาคตศาสตร์เราพูดถึงสิ่งที่จะอยู่ในเจ็ดปีที่ทุกข์ลำบากอย่างหนักหลายคนบอกว่าเออไม่เกี่ยวเราไม่เกี่ยวถ้าไม่มีใครรู้พระเยซูคริสต์กลับมาก็มันไม่เกี่ยวแต่จริงๆมันเกี่ยวเพราะว่าทูตสวรรค์บอกกับเดเนียลว่าจงสังเกตและเข้าใจพระเจ้าให้เรามีคำพยากรณ์เพื่อเราสามารถเข้าใจสไลด์ต่อไปโอเคกลับโอเคเราเกือบหมดเวลาก็เลยคุณไม่จะให้ overview และเราจะกลับมาศึกษาละเอียดอาทิตย์หน้าหวังว่าคุณยังมีชีวิตอยู่คุณยังไม่ได้ตายโอเคเราเห็นว่า70สัปดาห์ก็แบ่งแยกเป็น3ส่วนโอเคส่วนแรกเราเห็นว่าเป็น7สัปดาห์โอเคก็เป็น7ของ7แสดงว่าเป็น49ปีโอเคหลังจากนั้นก็เรามี62สัปดาห์
62สัปดาห์ก็หมายความว่า434ปีโอเคถ้าไม่เชื่อก็จะใช้มือถือและจะใช้คัลคิวเลเตอร์จะเห็นว่ามันจะเป็นกี่ปีโอเคและเวลาเราเห็นสิ่งนั้นเราเข้าใจว่านั่นเป็น69สัปดาห์และเราเห็นว่ามีสัปดาห์เหลือ1สัปดาห์ซึ่งเป็น7ปีโอเคก็เวลาเราเห็นคำกำหนดของใครนะเป็นของอาร์ตาเซอร์กซีสมันเกิดขึ้นใน458ก่อนคริสตศักราชโอเค458ปีก่อนคริสตศักราชนะพี่น้องอันนี้เป็นสิ่งที่มันยิ่งกว่าน่าสนใจโอเคเพราะว่าคำพยากรณ์บอกว่าตั้งแต่กำหนดจะสร้างเมืองเยรูซาเล็มอีกโอเคเราจะเริ่มนับ49ปีอิสราเอลเสร็จเมื่อไรพี่น้องเวลาแบบนี้เป็นเวลาที่เราสามารถพิสูจน์ด้วยประวัติที่นอกจากพระคัมภีร์ด้วยโอเคอาร์ตาเซอร์กซีสไม่มีใครสงสัยไม่มีใครที่มีความรู้สงสัยว่าเคยเป็นกษัตริย์และไม่มีใครสงสัยว่าเขากำหนดว่าชาวอิสราเอลสามารถกลับไปได้อาร์ตาเซอร์กซีสเขากำหนดใน458ก่อนคริสตศักราชเมืองเยรูซาเล็มถูกสร้างขึ้น409ประมาณก่อนคริสตศักราชอันนั้นเป็นกี่ปี49ปี49ปีเหมือนพยากรณ์อย่าลืมเดเนียลเขาพยากรณ์สิ่งนี้ก่อนมันเกิดขึ้นมัน49ปีเป๊ะอีกครั้งหนึ่งถ้าคุณอยากรู้ละเอียดกว่านี้คุณไม่เชื่อก็คุณไม่จะหาแหล่งเพื่อคุณสามารถเห็นว่ามันก็พิสูจน์ด้วยประวัติโอเคก็หลังจากนั้นก็7สัปดาห์มันผ่านไป49ปีก็เรามี62สัปดาห์หรือ434ปีตั้งแต่เยรูซาเล็มก็ถูกสร้างขึ้นใหม่ถึงพระเยซูคริสต์เสด็จมาไม่ใช่เสด็จมาถึงพระเยซูคริสต์ก็ออกแสดงออกก็เป็นพระผู้ช่วยเฮโรดถึงยอห์นผู้ให้แบปติศมาก็เป็นประมาณ25คริสตศักราชบางคนสงสัยว่าแต่อาจารย์พระเยซูคริสต์เกิดเมื่อไรจริงๆอันนี้เป็นคำตอบยากแต่พระเยซูคริสต์เกิดประมาณ4ก่อนคริสตศักราชนะอันนี้แปลกเพราะว่าพระเยซูคริสต์เกิดก่อนคริสตศักราชได้ยังไงโอเคแต่เราต้องเข้าใจว่าเมื่อก่อนเขาใช้บัตเตอร์เทนไม่เหมือนเราใช้ในปัจจุบันเขาก็เลยเขานับศูนย์คริสตศักราชเป็นช่วงเวลาที่พระเยซูคริสต์ตายแต่เวลาเราเปลี่ยนบัตเตอร์เทนตอนนี้เราใช้แบบโรมโอเคเวลาเขาเปลี่ยนก็แสดงว่ามันเป็นสี่ก่อนคริสตศักราชเพราะว่าเขานับเป็นเดือนตั้งดวงจันทร์แต่ในของโรมเรานับเดือนก็เป็นตามดวงอาทิตย์ก็เลยมันปีก็มันเป็นที่เดียวกันเป็นเวลาเดียวกันแต่ในเวลาของเราดูเหมือนเป็นคนละอย่างก็เลยพระเยซูคริสต์เกิดมาประมาณ4ถึง6ก่อนคริสตศักราชประมาณนั้นและพระเยซูคริสต์รับบัพติศมาประมาณ25คริสตศักราชและเรารู้ว่าพระเยซูคริสต์มีพันธกิจประมาณ3ปีและพระเยซูคริสต์ตายบนไม้กางเขนประมาณ29ถึง31โอเคเรายังไม่ทราบตรงๆพระเยซูคริสต์ตายปีไหนแต่เป็นประมาณ30คริสตศักราชโอเคอันนั้นก็เป็นกี่ปีประมาณ434ปีนะมีบางคนเขาพยายามพิสูจน์ว่าตั้งแต่อาร์ตาเซอร์กซีสกำหนดถึงพระเยซูคริสต์ตายบนไม้กางเขนก็เป็น69สัปดาห์เป๊ะเลยแต่จริงๆเขาพยายามมากเกินไปนิดหน่อยโอเคแต่ถ้าเรานับเวลาโอเคมันเหมือนเขาพยากรณ์โอเคและเราเห็นว่าเป็นเวลาเป็นปีด้วยก็เลยเจ็ดปีสุดท้ายนะอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญเจ็ดปีสุดท้ายซึ่งเป็นหนึ่งสัปดาห์เราจะนับยังไงเจ
จริงๆที่อยู่ก่อนเรานับเป็นปีและมันเป็นปีจริงๆแต่หลายคนถือว่าเจ็ดปีสุดท้ายเราเป็นสัญลักษณ์เขาถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของปัจจุบันในพี่น้องมันแปลกที่มันขาดความหมายอย่างนั้นมันความหมายในสิ่งแรกก็เป็นปีแต่เจ็ดปีสุดท้ายมันเป็นสัญลักษณ์สำหรับ 2,000 ปีอันนั้นมันแปลกมากก็เลยเราถือว่ามันเป็นเจ็ดปีแต่เจ็ดปีนั้นมันอยู่ตรงไหนดีที่คุณถามและคุณต้องกลับมาอาทิตย์หน้าเพื่อเห็นว่าเจ็ดปีเหลือมันอยู่ตรงไหนและเรานับจากเมื่อไหร่โอเคก็มีคำถามไหมครับ